ว่าที่เศรษฐีคนใหม่ลุงพลป้าแตนรับสิทธิ์งานเงินเข้ากระเป๋า7 หลักลุงพลป้าแตนต่อมาด้านเพชรสหรัฐได้เปิดเผยถึงเพลงความจริงในใจโดยเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงความจริงในใจเนื่องจากตนได้เห็นคลิปที่ลุงพลร้องเพลงของคุณปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ก็เห็นว่าลุงพลมีเสียงที่เพราะเนื้อเสียงที่กว้างตนจึงอยากหาเพลงสักเพลงที่มันเข้ากับน้ำเสียงของลุงพลจึงได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาโดยเนื้อหาของเพลงจะเป็นเนื้อหากลางๆโดยไม่ได้ยุยงหรือเอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนื้อเพลงจะเกี่ยวกับใครสักคนที่เรารักแต่กลับถูกคนอื่นมองว่าเราไปทำร้ายคนที่เรารักทั้งที่เราไม่ได้ทำซึ่งเนื้อหามีความเป็นกลางมากๆและตนมองว่าสถานบันเทิงต่างๆก็จะสามารถนำเพลงนี้ไปร้องได้เพราะเนื้อหาเพลงเข้ากับคนที่อกหักภาพจากทุกโต๊ะข่าวเพชรสหรัฐกล่าวต่อว่าตนใช้เวลาแต่งเพลงนี้แค่15 นาทีเท่านั้นเพราะตนรู้เรื่องราวจากข่าวอยู่แล้วตนจึงแต่งเพลงที่เน้นว่าลุงพลได้เจอกับสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าเราเป็นลุงพลแล้วเจอเรื่องแบบนี้เราจะทำอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่คาดหวังในเพลงนี้คือตนได้แต่งเพลงขึ้นและลุงพลได้เป็นคนร้องแต่สิ่งที่เหลือนั้นตนอยากให้คนอื่นได้ฟังลุงพลเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงไม่ได้เล่าเรื่องหลานสาวของลุงพลแต่เป็นการเล่าเรื่องความรักซึ่งลุงพลร้องเพลงนี้ได้ดีมากทั้งนี้พบว่าตอนนี้ลุงพลคิวสปอนเซอร์แน่นสุดๆรับงานแล้วกว่า10 จ็อบฟาดรายได้สูงถึง7 หลักโดยมีอุ๊บวิริยะผู้จัดการดาราคนดังคอยสกรีนหรือรับงานให้1คอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่าตัวหลักล้านบาท2คลินิกทำฟันค่าตัว300,000 บาท3ท่อน้ำเกษตรค่าตัวลุงพล500,000 บาท4สมุนไพรเสริมความงามค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่1 ล้านบาท5 มิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนูค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่20,000 บาท6ถ่ายพรีเวดดิ้งค่าตัวลุงพลป้าแตนงานคู่20,000 บาท7รีวิวอาหารเสริมหมูน้ำส้มปลาอินทรีค่าตัว500,000 บาท 8งานแสดงภาพยนตร์ค่าตัว50,000 บาท 9งานรำบุญกฐินทั่วไทยรวม10 งานค่าจ้างงานละ20,000 บาทรวมประมาณ200,000 บาท 10คลินิกเสริมความงามค่าตัวลุงพล500,000 บาท สอนรามทนไม่ไหวพูดชัดเจนที่ติ๊กพูดไม่ใช่เรื่องจริงโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วสำหรับแผนชีวิตหลังจากนี้แน่นอนที่สุดคือการเลี้ยงดูวีจิซึ่งตอนนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเรียบร้อยซึ่งตนก็หมดกังวลแล้วว่าใครจะมาทวงหนี้ที่บ้านแล้วส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกมาโพสต์สิ่งต่างๆนั้น
ขอแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องเลือกและต้องแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ติ๊กจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงตัวและมีชีวิตที่ดีขึ้นเผื่อวันหนึ่งจะได้กลับมาดูน้องวีจิได้ขอบคุณอมรินทร์ทีวีเรียบเรียงสยามนิวส์หนี้สินทั้งหมดติ๊กก่อนที่หนุ่มศรรามทนไม่ไหวไล่ออกจากบ้านพร้อมใบหย่าโพสต์ดังกล่าวซึ่งหากย้อนกลับไปหลายเดือนที่ผ่านมาครอบครัวเทพพิทักษ์มีปัญหาเรื่องเงินทองหลายครั้งโดยครั้งหนึ่งหนุ่มศรรามได้ขั้นขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันหลังเงินในบัญชีธนาคารถูกโอนเมื่อวันที่14มกราคม 2563-5 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาทก่อนที่ต่อมาธนาคารจะออกมาชี้แจงว่าคนที่กดเงินออกไปเป็นคนใกล้ตัวซึ่งคนที่ถูกพุ่งเป้ามากที่สุดคือภรรยาแต่เรื่องนี้ได้ถูกปล่อยให้เป็นเพียงข้อสงสัยและเงียบหายไปต่อมากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นำผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกติ๊กบิ๊กบราเธอร์โกงเงินมัดจำ 900,000 บาทหลังสั่งหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นก่อนที่หนุ่มศรรามจะออกมาชี้แจงผ่านการไลฟ์สดว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาติดต่อคู่กรณีไม่ได้และขอให้มาเอาเงินคืนไปยืนกรานว่าครอบครัวไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายหลังเคลียร์เงินกันไปคู่กรณีก็ถอนแจ้งความไม่ติดใจและจากเหตุการณ์ก็ได้ทราบว่าหนุ่มศรรามได้หย่าภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์และทั้งคู่ออกมายอมรับว่าเป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นต่อมาหนุ่มศรรามก็ได้โพสต์คลิปเสียงค่ามัดจำค่าตัวที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ให้โอนเข้าบัญชีตนเองจำนวน 55,000 บาทโดยไม่ได้แจ้งให้อดีตสามีทราบรวมถึงทองที่คุณพ่อมอดปฏิภาณซื้อให้เพื่อรับขวัญหลานน้องวีจีที่คุณพ่อหนุ่มศรรามแจ้งว่าทองหมดไปแล้วเหลือเพียงล็อกเก็ตที่ไปตามซื้อคืนมาได้และสัญญาจะเก็บรักษาอย่างดีทั้งนี้ติ๊กยังได้เปิดใจผ่านรายการดังว่าก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มศรรามก็มีหนี้ราวๆ 300,000 บาทจากการไปยืมเพื่อนมาฝากประจำรายปีซึ่งส่วนนี้อดีตสามีก็รับทราบและได้ชดใช้ให้แทนอีกด้วยเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิกมาตามนัดพายุไต้ฝุ่นไห่เฉินถล่มญี่ปุ่นผู้นำสั่งรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า500เที่ยวที่ออกจากจังหวัดโอกินาวาและในพื้นที่ตอนใต้ส่วนรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ตอนใต้และตะวันตกถูกสั่งระงับบริการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังเผยอีกว่าพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงแล้วและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกออกห่างจากแผ่นดินใหญ่แต่ยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าจับตาฝนที่อาจตกหนักเป็นประวัติการณ์กระแสลมแรงคลื่นสูงและน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนระวังฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งอีกทั้งระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะเขตปากแม่น้ำนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากพายุลูกนี้และย้ำเตือนให้ประชาชนระวังเหตุน้ำท่วมและดินถล่มคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนพัดขึ้นฝั่งเกาหลีใต้ในวันนี้